สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทรานและคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้สู่สายตาของคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับ11 นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนเริ่มต้นรายการแบบนี้มีหนังเข้าใหม่จากทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์มาฝากกันนะครับเริ่มต้นที่หนังไทยหลายคนรอคอยอนงครับเป็นผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของพีเอสคมกริตนะครับจากเพื่อนสนิทเป็นเรื่องราวของหนุ่มดวงตกที่ได้มรดกเป็นบ้านที่มาพร้อมผีงานนี้ครับเมื่อคนไม่หนีผีก็ไม่ไปเนี่ยเขาก็เลยเปิดเป็นดีลลับจับมือกับผีเปิดเป็นบ้านผีสิงน่าสนใจมากๆนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องเป็นแนวสยองขวัญแต่ว่าเป็นสัญชาติอเมริกันนะครับจาก Sony Pictures ครับกับเรื่องทาโร่ไพ่เรียกผีที่เขาเอาไพ่ทาโร่เนี่ยมาผสมผสานกับความเชื่อนะฮะความลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำสาปรวมถึงปีศาจด้วยน่าสนใจว่าจะทำออกมาเป็นในรูปแบบไหนครับสำหรับใครที่เป็นแฟนของเซนเดย่าเธอมาละกับภาพยนตร์แนวรักสามเศร้าบวกเทนนิสกับชาเลนเจอร์สผลงานนำแสดงของเซนเดย่าไมค์ไฟส์และรวมไปถึงจอชโอคอนเนอร์ความพิเศษเนี่ยของหนังเรื่องนี้เนี่ยนอกเหนือจากตัวพุ่มกับลูก้ากวาดานิโนแล้วก็ยังมีตากล้องระดับเทพเลยนะครับครับก็คือคุณสองสยามภูนั้นเป็น DP หมายถึง Director of Photography ของหนังเรื่องนี้ด้วยครับน่าสนใจมากนะครับอยากดูเรื่องไหนนะครับสามารถเข้าไปเช็ครอบซื้อตั๋วนะครับกันได้ที่แอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com ครับแคนครับคุณผู้ชมครับโดยปกติแล้วเนี่ยสมัยเราเป็นวัยรุ่นหรือเป็นนิสิตนักศึกษาเราก็มีเวลาในการดูหนังค่อนข้างเยอะใช่ครับหรือแม้แต่คนทำงานแต่ปัญหามันคือหนังมันเยอะแต่ว่ากำลังในกระเป๋ามันไปไม่ถึงครับเมเจอร์มีคำตอบให้ครับสำหรับคนที่รักการดูหนังถี่มากเลยนะครับเขามีบัตร M-Pass ครับซึ่งเป็นบัตรดูหนังสุดคุ้มมันแนะนำครับเรื่องราวรายละเอียดเป็นยังไงนะครับไปติดตามกันเลยครับที่สุดความคุ้มค่าสำหรับคนรักหนังM-Pass บัตรดูหนังสุดคุ้มความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดดูหนังได้ไม่อั้นดูได้ทุกเรื่องดูได้ทุกวันดูได้ทุกสาขากับแพ็กเกจสุดคุ้มเริ่มต้นเพียงเดือนละ200 บาทที่สุดของประสบการณ์การดูหนังแบบสุดคุ้มเฉพาะที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เท่านั้นสมัครออนไลน์ได้เลยที่ Official Line @majorgroup เตรียมพบความคุ้มค่ากับภาพยนตร์ที่รอคุณอยู่ตลอดปี2024เอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับรวบรวมข่าวสารบันเทิงต่างประเทศรวมถึงแวดวงภาพยนตร์มาฝากกันแล้วครับติดตามกันเลยในช่วงเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Groupว่าแฟรนไชส์ The Matrix จะได้ไปต่อเพราะล่าสุดทางค่าย Warner Brothers ได้ประกาศว่าจะสร้างภาคที่5โดยดึง Drew Goddard ผู้กำกับ The Cabin in the Woods และ Bad Times at the El Royale มาเขียนบทและกำกับการแสดงค่ะโปรเจกต์นี้จะเป็นครั้งแรกของแฟรนไชส์ที่ไม่มีทั้งลานาหรือลิลลี่วาชาวสกี้มานั่งแท่นเก้าอี้ผู้กำกับแต่ตัวลานาเองจะนั่งแท่นเป็นผู้อำนวยการสร้างแทนโดยเจสซี่เออร์แมนประธานฝ่ายผลิตของ Warner Brothers ฝั่งภาพยนตร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าทาง Drew ได้เดินทางมาที่ Warner Brothers เพื่อเสนอไอเดียใหม่ให้กับทางแฟรนไชส์ซึ่งทางค่ายนั้นเชื่อว่าเป็นหนทางในการสานต่อโลก The Matrix โดยการยกย่องสิ่งที่ลานาและลิลลี่เริ่มเมื่อ25 ปีที่แล้วและการนำเสนอมุมมองที่ไม่เหมือนใครต้องยอมรับว่าแฟรนไชส์ The Matrix ถือว่าเป็นแฟรนไชส์กวยกำไรให้กับทางค่ายเป็นมหาศาลหากนึกย้อนกลับไปเมื่อปี1999สองพี่น้องวาชาวสกี้ได้เขียนและกำกับ The Matrix เรื่องแรกภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามทำให้ต้องสร้างภาคต่อในปี2003อย่าง Matrix Reloaded และ Revolutions ก่อนที่ภาคที่4จะฉายในปี2021กับ The Matrix Resurrections โดยรวมแล้วแฟรนไชส์นี้กวยกำไรมากกว่า 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกเลยทีเดียวทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่านักแสดงอย่าง Keanu Reeves และ Carrie Ann Mossจะกลับมาแสดงในบทเดิมหรือไม่คะข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับห้ามพลาดทุกประการ
มันเป็นการอัปเดตแวดวงฮอลลีวูดหรือว่าหนังที่มาจากทั่วทุกมุมโลกนั้นบก.นั้นเตรียมไว้เตรียมข่าวสารไว้อย่างดีมากห้ามพลาดทุกประการนะครับกับช่วงเซลอยบีของรายการเซลอยกับเรา2คนทุกสุดสัปดาห์ครับแคทเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้ามีเรื่องราวของหนังเรื่อง The Watchers มาฝากกันนะครับเป็นยังไงสักครู่เดียวครับผู้ชมมาแข่งครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูแข่งครับมันมีหนังเรื่องใหม่เรื่องหนึ่งชื่อว่า The Watchers เป็นผลงานของผู้หญิงคนนี้ชื่ออิชานาไนท์ชามาลันซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของเอ็มไนท์ชามาลันต้องบอกว่าเรื่องราวน่าสนใจมากครับเป็นเรื่องราวของนักร้องคนหนึ่งนะครับที่เขาไปหลงอยู่ในป่าทางตะวันตกของไอร์แลนด์เนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งนะครับก็เข้าไปในนั้นก็เจอผู้ชายอีก3คนอยู่ในนั้นถูกซึ่งทุกคนเนี่ยก็ร้องหลบภัยกันอยู่บริเวณนี้ก่อนแต่สิ่งที่ไม่อาจรู้ได้เลยเนี่ยก็คือมันมีสิ่งหนึ่งที่จับจ้องพวกเขาอยู่ใช่จะไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาออกจากนี่ไปได้ครับถูกต้องนี่แหละแล้วคนที่มารับบทเป็นนางเอกของเรื่องที่แคนบอกนั่นคือบทบาทของมีนาก็คือนักแสดงที่เราเห็นเขาตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับดาโคตาแฟนนิงได้ดูอีกบทบาทหนึ่งนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ The Watchers มาฝากกันติดตามกันเลยครับในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วง Celluloid RecommendI'm going out tonight. Try not to die. I thought you couldn't talk. Young woman with a drink in her hand. She liked to listen to rock and roll. She moves with the music. Don't look at me like that. It's just something I do sometimes. Never is You have 5 seconds before the door is sealed. 5, 4, 3, 2. What is happening? What is this place? I don't mean to scare you, but we haven't much time. It's not wise to keep them waiting. They'll be very interested in someone new. It's a window on the other side. They come every night. And they watch us. What is that? What are they doing? Applause. For you, Mina. How long have you been here? I don't know. And you've never seen one? No one sees one and survives. They have come to our world for a reason. I'm not supposed to be here. And I'm not staying here. They allow us to live because we follow their rules. You have broken too many. I will die. What did he say? Run! I'm trying to get in. Try not to die. I saw myself. Someone's out there. Please open the door. John? My husband's outside. This is a trick.ตัวอย่างเรื่องต่อไปนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยคนเนี่ยจะมักจะพูดถึงว่าวันเนี้ยเราไปดูไพ่ทาโร่มันมีหนังออกมาละครับภายใต้ชื่อทาโร่ทาโร่เนี่ยในหนังเรื่องนี้เขาบอกว่าได้คอนเซ็ปต์มาจากไพ่ยิปซีอันนี้ที่ดูดวงกันอย่างเงี้ยครับแต่ผสมผสานความสยองมันเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับที่อุตริไปเล่นไพ่ทาโร่กันนี่แหละถูกแต่ว่าทาโร่สำรับเนี้ยมันเป็นสำรับลึกลับเก่าแก่หลายคนก็เตือนบอกว่าอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่าแต่ก็ไม่เชื่อครับสุดท้ายตอนที่เล่นไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปปลุกสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในนั้นจริงๆซึ่งสิ่งชั่วร้ายนี้ก็จะออกมานะฮะทำให้พวกเขาได้เจอกับชะตากรรมที่โอ้ไม่อยากฝันถึงโอ้โห
น่าสนใจมากหากคุณชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนก็มีตัวอย่างเรื่องทาโร่มาฝากกันนะครับในช่วงซีรีส์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับThat's terrifying. Yeah, this old deck's kind of strange. Where did you find them? It's an unspoken rule not to use somebody else's cards. Who cares? Who's going first? Follow my rule to stay out of danger. Hello? You're never to deal with a deck of a stranger.When you take your last breath. Who's next? ผู้อย่างเรื่องต่อไปก็ไม่แพ้กันเป็นผลงานของภูมิกับชื่อกายริชชี่ผลงานของแกนี่เพียบเลยเยอะมากครับหนังเรื่องนี้มีชื่อยาวนิดนึงชื่อว่า The Ministry of Ungentlemanly Warfare เป็นภาพยนตร์ที่เขาบอกว่าพูดถึงเรื่องราวของพวกสายลับในสมัยสงครามโลกอย่างที่บอกนะครับว่าเล่าเรื่องราวย้อนไปถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนนี้วินสตันเชอร์ชิลล์เขาได้ก่อตั้งหน่วยปฏิบัติการลับที่รวบรวมทหารนอกรีดมาต่อสู้กับกองทัพนาซีนะครับนำทีมโดยกัสมาร์ทฟิลิปครับซึ่งนำแสดงโดยเฮนรี่คาวิลสมทบด้วยอลันริกสันนะฮะจากซีรีส์เรื่อง Reacher แล้วก็เฮนรี่โกลดิงครับจากหนัง The Gentleman ครับสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นผลงานซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยายหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Churchill's Secret Warriors The Explosive True Story of the Special Forces Desperados of World War II โอ้โหยาวจริงเป็นของผู้ประพันธ์ที่มีชื่อว่าเดเมียนลูอิสแล้วหนังเรื่องนี้รับประกันคุณภาพโดยผู้อำนวยการสร้างระดับแถวหน้าคือเจอร์รี่บรักไฮเมอร์แห่ง Top Gun Maverick นี่น่าสนใจทั้งนั้นนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างมาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงซีรีส์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับGus March Phillips, I have a mission I want you to lead. Thank you, Sergeant. What's the plan? To neutralize the German U-boats in the North Atlantic. We're losing the war. Hitler is not playing by the rules, so neither are we. We both know that I'm...not very popular with the administration. The reason they find you unattractive is the very reason I find you attractive. If I'm to do this, I'll need my own team. You won't like them. Let's go! They're all... No! Mad. They'll need to be. This is an unsanctioned, unauthorized mission.If we fail, England will be condemned to a lifetime under the German boot. You and your operation are reckless.Abort this mission now. Hello? Can't hear you. Please do off. รับชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของ Challengers ในช่วงเซลอยพิกครับแทบโฆ
ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสครับสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับแคนครับเรื่องราวของ Challengers นั้นยังไม่หมดหนังเรื่องนี้เนี่ยนอกเหนือจากความเป็นหนังที่มีกีฬากับความรักเนี่ยเอาเรื่องกีฬาก่อนเป็นการเน้นการแข่งขันเทนนิสในย่านบอสตันซึ่งถึงขั้นว่ามีการประกาศออดิชั่นเพื่อให้ผู้ชมเข้ามาเข้าฉากแล้วก็หนังเรื่องนี้ถ่ายทำในย่านคนไฮโซในบอสตันที่มีชื่อว่าแบ็คเบย์นั่นเองครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้ครับทางผู้กำกับก็คือลูก้ากูรายิโน่เนี่ยเขาได้จับมือกับผู้กำกับภาพชาวไทยนะครับคือคุณสยมภูมุกดีพร้อมซึ่งเคยร่วม งานกันก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้คอมมีบายูเนมนะครับแล้วก็ซัสพีเรียมาเป็นตากล้องให้กับหนังเรื่องนี้ด้วยครับในวันนี้ครับเรามีคลิปสุดพิเศษจากหนังเรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงสลอยพิกครับสนับสนุนช่วงโดยซีเนมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีเนมาโฮมบายโกลเด้นดักครับช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Tell me it doesn't matter Tell me it doesn't matter if I win tomorrow No.You tell me if it matters. You're the professional competitor, Art. It can't be about avoiding my judgment. Not a nun. I'm not your mommy. I'm just asking that you love me no matter what. What am I, Jesus? Yeah. You can beat him. What if I don't?How are you going to look at me if I still can't beat Patrick Zweig? Just like this. You wish you never ever met her at all. เบื้องหลังเรื่องต่อไปในช่วงสลอยพิกนั้นแน่นอนครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วกับหนังฟิลิปปินส์แนวสยองขวัญระทึกขวัญที่มีชื่อว่ามาลาริครับมาลาริเนี่ยแคนเขาใช้เวลาในการทำบทภาพยนตร์นี้ถึง7ร่างด้วยกันนะ7ร่างเนี่ยใช้เวลายืดถึง4ปีครับเพราะว่ามันมีข้อมูลที่เป็นจดหมายเหตุต้องไปค้นคว้าแล้วต้องไปสัมภาษณ์คนในหมู่บ้านว่ามีตัวตนจริงไหมอะไรไหมเพื่อให้ข้อมูลนั้นไม่มีการเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งและตรงมากที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วด้วยความที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องไปถ่ายทำสถานที่สำคัญหลายที่ในประเทศนะครับแต่ด้วยความที่เนื้อหามันมีความละเอียดอ่อนมากโบสถ์แต่ละที่เขาปฏิเสธในการที่จะให้เข้าไปถ่ายทำนะครับซึ่งทางทีมงานเขาต้องเซตฉากขึ้นมาใหม่หมดเลยครับเป็นชุมชนในยุค1800ก็ไปเซตกันที่เมืองลิปาครับที่จังหวัดบาตังกัสครับที่ประเทศฟิลิปปินส์เองครับและพิเศษสุดนะครับทีมงานนักแสดงนั้นได้บินเข้ามาเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศไทยนะครับเราเองนั้นได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์อย่างใกล้ชิดนะครับไปติดตามบทสัมภาษณ์ของดารากลุ่มนี้กันได้แล้วครับในช่วงเซลลอยด์พิกนะครับสับสนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Smart Home by Golden Duck ครับ Father Sibirino Malyari Ayon sa lumang usap-usapan ang mga pinatay ni Father ay mga mandarampo Ikaw ang tagapagligtas Hi, I'm JC Santos and I play Lucas I am the sounding board of our Jonathan Malyari inThe movie Malyari. Hi everyone, my name is Ron Angeles and I play the role of Juancho. Juancho is the servant of Severino family. It's not so hard for me to adjust because I'm always listening to my director and I'm asking for some of my co-artists as well. My role here is not quite challenging and big as we think, but I think I portray my role well.And better, I think. When I was just reading it, I thought it would just pass by or almost just be beside him always. So I did not expect any recognition for it. I was just doing the job. I was just enjoying how it is on set. So I'm inviting you guys to watch and support the Malyari, the movie here in Thailand. Please support and this is all for you guys.To all the Thai fans, the Metro Manila Film Festival entry Malyari is here now in Bangkok. We have 100 cinemas. Please catch us. It's really, really good. It's like Thai food. Diba? Isang sumpa ang magmahal. โบรู้จักพี่จีมาก่อน
คือโบกับพี่จิเคยเรียนหม่อมน้อยด้วยกันภาพแรกที่ผมเห็นโบอ่ะผมเห็นเขาในสัมภาษณ์อะไรสักอย่างอ่ะ first impression ที่ผมมีต่อโบคือคำว่าฉ่ำค่ะแม่ผมก็เลยเฮ้ยคนแบบนี้ทำไมแบบมี energy สูงจังเลยมีพลังบวกความสดใสเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นเลยครับฉ่ำฉ่ำติดอยู่อย่างเดียวอยากโดนตัวกันบ้างอ่ะมีวันที่เราทำโคเรียกราฟดีไซน์จังหวะว่าเราจะทำยังไงดีในซีนเลิฟซีนในซีนเต้นที่มันไม่สามารถโดนตัวกันได้อะไรเงี้ยยากมากวิธีการเล่นคือต้องสัมผัสก่อนสัมผัสให้รู้ก่อนจริงๆอะค่ะเหมือนแบบจับแก้มจริงก่อนจับมือจริงจับไหล่จริงเอาหน้าใกล้กันจริงๆให้ได้กลิ่นให้มันแบบสัมผัสจริงๆไปก่อนแล้วพอเริ่มถ่ายทำอะก็ค่อยแบบทำห่างๆมันถึงจะยังจำความรู้สึกนั้นได้มันถ้าเริ่มทำตอนที่แบบไม่ได้สัมผัสกันไม่ได้อะไรกันยากมันจะไม่รู้สึกอะค่ะเอาจริงๆสำหรับผมอะการทำงานกับโบง่ายมากผมรู้สึกว่าเราอยู่คลื่นความถี่เดียวกันอะไรเงี้ยมันเลยง่ายต่อการสื่อสารเวลาส่งอะไรไปเขาก็จะรับได้เวลาเขาส่งอะไรมาเราก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมคือเหมือนมันซิงกันโบว่าพี่จีเป็นคนที่รักได้ไม่ยากมวลความรู้สึกโดยรวมอะถ้าผู้หญิงมาอยู่ใกล้ๆอะรักได้ไม่ยากเลยอนงเลยจะเข้าไปรักโจได้ไม่ยากดิฉันจะรักนายวิศรุตถึงแม้ว่าจะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตามแหมน่ากลัวไหมจ๊ะน่ายักจ้ะช่วงเซลลูลอยด์โค้ดเฮซองก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Past Lives ซึ่งฉายในปี2023มาฝากดังนี้นะครับ You make my life so much bigger and I'm wondering if I do the same thing for you ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าคุณทำให้ชีวิตของฉันมีความหมายขึ้นมากฉันสงสัยว่าตัวเองทำให้คุณรู้สึกเช่นเดียวกันบ้างไหมคุณชมครับแคนครับหมดเวลาแล้วครับครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและคุณแคนอธิรุตครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่สู่สายตาของคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนซึ่งใครที่พลาดชมรายการของเราไปนะครับสามารถดูย้อนหลังก็ได้ทาง YouTube Channel นะครับ Celluloid TV Show ครับเข้าไปติดตามมาได้ที่ Facebook Celluloid นะครับแล้วก็ทาง Xรวมถึง Instagram ครับ Celluloid TV Show ยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะคะ Enigma The Shadow Screen ณโรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex แล้วขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทางคิโอดาโน่ครับขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขสุดสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเราใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you.